ให้ยุบสภาเพราะรัฐบาลชุดนี้ดีและรัฐบาลนี้ไม่เคยทำผิดและโกงใครและไม่ใช้ภาษีประชาชนดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จะออกทำไมครับเมื่อในรัฐบาลชุดนี้ทำดีมาตลอดและผมก็ได้ไปยื่นจริงครับผมไปยื่นโดยไม่ฟังผู้ใหญ่ครับยื่นต่อกระทรวงแล้ววันนึงครับผมจะออกมาเช่นออกมาแถลงการออกมาในยื่นหนังสือแต่มีผู้ใหญ่กลุ่มนึงครับกับห้ามเยาวชนไม่ให้ยื่นครับบอกว่าจะให้ยื่นพร้อมกันนี่ครับปกปิดของความเยาวชนที่จะปกป้องสถาบันหรือไม่ครับและปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อ3ครับเยาวชนครับจะไม่เข้าข้างใครและเราจะไม่เข้าข้างคนชั่วด้วยครับทำไมเราต้องเข้าข้างคนชั่วล่ะคิดล้มสถาบันคิดก่อสงครามกลางเมืองเราคงไม่เข้าข้างหรอกดังนั้นเราได้แสดงจุดยืนของเราและเราจะสู้เพื่อปกป้องความรักชาติปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของเราครับเรื่องของห้องประชุมครับก็จะมีห้องประชุมนะครับเดี๋ยวจะนั่งอีกทีแล้วเราจะเริ่มแสดงจุดยืนครับเราจะเริ่มสู้ทุกอาทิตย์เราจะไม่ปล่อยต่อไปต่อกระทรวงศึกษาอย่างที่พี่ๆจำได้ว่าผมเคยไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงศึกษาว่าให้มีประวัติศาสตร์ของวิชาประวัติศาสตร์เมื่อสิงหาคมวันที่10ครับมีที่ผมยื่นไปที่พ่อเรียกร้องของผมก็จะมีประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแล้วก็อีกหนึ่งวิชาผมก็จำไม่ได้ครับแต่วิชาประวัติศาสตร์ครับล่าสุดตุลารัฐบาลได้เอากลับเข้ามาแล้วครับ